บิสเนสที่3เนี่ยค่อนข้างน้อยใหญ่ๆอ่ะจะเป็นโรงแรมประมาณ 70-80% คาดว่ามองว่าจะอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาทเป็นกลมๆลดลงประมาณ 60-70% Q on Q ราคาหุ้นค่อนข้างแหลกกะมากๆนะคะเอาละครับขยับมาโรงที่มีรายได้จากต่างประเทศเป็นหลักรู้สึกมีเยอะนะมินไมเนอร์เนี่ยในประเทศก็มีร้านอาหารด้วยต่างประเทศก็มีอะไรนะมีทิโวลี่เหรอนะครับมีหลายโรงเลยในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็คือมินไมเนอร์มินไมเนอร์ต่างประเทศทำอะไรในประเทศทำอะไรปูพื้นซะหน่อยก่อนได้ไหมครับคุณมิ้งต้องบอกว่ามินสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่ประมาณ 60-70% ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ยุโรปดังนั้นเขาก็เลยค่อนข้างที่จะรายได้ก็เลยจะค่อนข้างที่จะเหวี่ยงตามซีซันอลของต่างประเทศมากกว่าใช่แล้วก็ธุรกิจหลักๆเขาก็จะมีโรงแรมที่ได้กล่าวไปค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอาหารแล้วก็อีกอันนึงเป็นเหมือนเป็นกลุ่มธุรกิจต้องเรียกว่าเหมือนความขายเสื้อผ้าหรือกระเป๋าตัวชาลีแอนด์คีธอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่า revenue contribution ของตัว business ที่3เนี่ยค่อนข้างน้อยใหญ่ๆอ่ะจะเป็นโรงแรมประมาณ 70-80% โดยที่ 60% นั้นน่ะตั้งอยู่ในยุโรปโอ้ถ้าในยุโรปก็ต้องเจอทั้งค่าไฟแล้วก็เจอประท้วงค่าแรงด้วยใช่ไหมคุณมิงที่เราได้ข่าวอ่ะใช่อย่างค่าไฟเนี่ยว่าน่าจะเป็นโอเวอร์แฮงในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าราคาค่าไฟเนี่ยก็ขึ้นไปร้อนแรงมากๆแต่ว่าถ้าเกิดดูณปัจจุบันน่ะหนูว่ามันก็ลงมาเยอะแล้วประมาณ 80% จากพีคถ้าดูมันออนมันน่ะก็ยังดรอปลงต่อเนื่องแล้วถ้าเกิดเรา looking forward ไปในช่วงไตรมาส2ถึงไตรมาส3ที่จะถึงนี้หนูก็มองว่ามีโอกาสที่จะลดลงเพราะว่าเป็นช่วงซัมเมอร์พอช่วงซัมเมอร์ของในประเทศยุโรปอ่ะเขาก็จะใช้แก๊สน้อยทำให้ดีมานด์น้อยเราก็เลยมองว่าราคาน่าจะลงไปในช่วงซัมเมอร์ไตรมาส2กับไตรมาส3ครับครับแบรนด์ในบ้านเรานอกเหนือจากซิดเลอร์ที่หลายท่านก็คงไปชิมสเต็กทานสลัดอยู่เป็นครั้งเป็นคราวหรืออาจจะกินบ่อยๆแล้วบ้างเนี่ยมีแบรนด์ไหนอีกบ้างนะครับฟังแล้วจะได้นึกภาพตามคุณมิ้งออกตามไปด้วยสำหรับมินไมเนอร์ครับคุณมิ้งก็อย่างพิซซ่าเลยค่ะต้องเป็นแบรนด์เอกของเขาแล้วก็อีกอันนึงที่คิดว่าเป็นร้านไอศกรีมที่ทุกคนต้องเคยกินก็คือซาลินเซนก็อร่อยหนูก็เหมือนเขาเพิ่งเห็นเขารีแบรนด์ไปเหมือนกันวันก่อนก็ไปเดินตรงเซ็นทรัลเวิลด์ก็สร้างช็อปใหม่รู้สึกว่าโปร่งแล้วก็น่าเข้ารู้สึกว่าทันสมัยมากขึ้นค่ะไปทำงานใช่ไหมครับที่พูดเมื่อกี้เนี่ยไปกินค่ะนะเอาละครับมินไมเนอร์นะก็มีธุรกิจทั้งในและต่างประเทศแต่รายได้หลักๆฮะคุณมิ้งบอกประมาณ 60% อยู่ต่างประเทศนะนะครับคาดการงบไตรมาส 1/66 ของมินไมเนอร์เอาไว้คาดว่าจะกำไรสักเท่าไหร่ครับคุณมิ้งคาดว่ามองว่าจะอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาทเป็นกลมๆลดลงประมาณ 60-70% Q on Q แต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะเป็นสิ่งที่ตลาดรู้อยู่แล้วว่างบในไตรมาส4กับไตรมาส1ของตัวมินเนี่ยจะไม่ดีเนื่องจากว่าเป็นช่วง low season ของการท่องเที่ยวในยุโรปถ้าเกิดว่าอยากเก็บแนะนำว่าให้เก็บตอนช่วงที่ประกาศงบไตรมาส1เพราะว่าถ้าเกิดเรามองไปอ่ะงบเราจะรู้ว่างบไตรมาส2กับ3อ่ะของมิ้นท์น่ะจะดีแต่ไตรมาส1ไม่ดีดังนั้นเราก็ค่อยๆเก็บตอนที่เขาประกาศผลกำไรออกมาค่ะครับกำไรนะไม่ขาดทุนแต่กำไรเนี่ย ลดลงเยอะถ้าเทียบ Q on Q อาจจะลดลงถึง 60-70%เมื่อเทียบกับไตรมาส4ปีที่แล้วก็ได้ใช่ฉะนั้นถ้าอยากได้ไม่ต้องรีบให้งบไตรมาส1ออกมาแล้วคนผิดหวังอาจจะขายออกมาราคาย่อแล้วค่อยไปรอรับตอนนั้นก็ได้น
ะครับขนาดพันนึงเนี่ยขนาดกำไรเป็นพันล้านเนี่ยคุณมิ้งบอกน่าผิดหวังนะเพราะว่าเทียบ Q on Q แล้วเนี่ยน่าจะติดลบประมาณ 60-70% นะครับหลักทรัพย์ UOB KHN ประเทศไทยแนะนำซื้อหรือแค่ถือมิ้นท์ไมเนอร์ครับอย่างตัวมิ้นให้ราคาเป้าหมายที่44บาทค่ะแนะนำซื้อเพราะว่ามองว่าราคาหุ้นค่อนข้างแหลกกะมากๆนะคะต่อให้เขามีผลประกอบการที่แข็งแกร่งแต่ว่าราคาหุ้นไม่ค่อยไล่ตามเลยถ้าเกิดเทียบกับในกลุ่มเนี่ยถือว่าแหลกกะมากยิ่งถ้าเกิดเทียบกับเซตอินเด็กซ์หรือว่าในตลาดนะคะก็ยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรามองตลาดตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก็ยังจะบวกหรือบวกประมาณ 2% ประมาณนี้แต่ว่ามิ้นเนี่ยถือว่าถ้าเกิดเทียบกับ pre covid นี่คือเทรดดิสคาวประมาณ 5-10% เลยก็ถือว่าถูกมาครับนะถูกนะแต่ยังไม่ต้องรีบให้งบไตรมาส1 ออกมาแล้วกำไรมันลดลงคนผิดหวังขายออกมาราคาย่อๆแล้วค่อยไปรับก็แล้วกันคุณมิ้งเน้นย้ำสำหรับใครชอบมิ้นไมเนอร์นะครับหลักทรัพย์ UOB KHN ประเทศไทยแนะนำซื้อมิ้นครับเป้าพื้นฐานปลายปี44บาทถูกต้องนะครับคุณมิ้งค่ะสำหรับมิ้นไมเนอร์แนะนำซื้อนะครับแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับการเรียนย้อนหลัง Money Plus Online 013สแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนหรือ Money Plus Online 012Top 5 Bank หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคั่งนะครับสนใจสแกน QR Code หน้าจอหรือติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินนะครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A แอสไซน์แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับแอดมินให้แจ้งให้ทราบนะครับว่าช่วงนี้มีโปรครับสำหรับการสมัครเรียนคอร์ส009-013นะครับแอดมินบอกว่านี่เป็นโปรล่าสุดนะครับที่จะพิเศษเพียงแค่จนถึงวันที่15เมษายนเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นพิเศษจนถึงวันที่15เมษายนเท่านั้นสมัครหลักสูตร Money Plus Online 009-013ในราคาพิเศษและเลือกรับ Money Plus Online 001-008ฟรี1หลักสูตรครับย้ำอีกครั้งนะครับสมัครเรียน Money Plus Online 009-013หลักสูตรใดหลักสูตร1นอกจากจะได้ในราคาพิเศษแล้วยังแถมฟรีอีก1หลักสูตรให้เลือกเอาในหลักสูตร Money Plus Online 001-008เลือกได้เลยฟรี1หลักสูตรโปรนี้นะครับจนถึงแค่วันที่15เมษายนนี้คุ้มสุดๆแล้วนะสนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือติดต่อได้ตรงผ่านทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับส่วนท่านที่ถามนะครับหนังสือครับก่อนจะมีล็อตใหม่นะครับต้องบอกว่าล็อตนี้ก็ยังคงน่าสนใจนะครับนะสำหรับโปร16นะครับขออนุญาตแนะนำโปรเดียวครับถ้าท่านยังไม่มีทั้ง3เล่มก็แนะนำโปรเดียวครับเพราะว่าราคาได้ส่วนลดส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกอีก3ชิ้นจากทางสำนักพิมพ์ Think Beyond ด้วยเจาะลึกเข้าใจง่ายจัดเต็มสายเทคนิคCandlestick Charting เล่มซ้ายเล่มกลางชาร์ตแพทเทิร์นและเล่มขวา Elliott Wave Trading นะครับนะสนใจเชิญนะครับสั่งซื้อหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ Think Beyond ผ่านทาง Money Plus Special ของเราได้นะสแกน QR Code เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ